ไฟนะครับไฟจะถูกเปิดขึ้นเพื่อให้ส่องสว่างไปในมุมประมาณ45องศานะและเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนติ่งนกด้วยเพราะว่ามิติการยกขึ้นนะครับเมื่อเรายกตัวรถขึ้นมิติมุมแคมเบอร์แคสเตอร์องศาของตัวล้อยางนะครับมันถูกเปลี่ยนไปนะครับเราสามารถดู360องศาดูด้านหน้าดูรอบมิติรถได้นะครับและยังมีใน2โหมดช่วยถอยจอดได้ด้วยถ้าเป็นตัวรุ่น Storm Tag ไม่ว่าจะสวัสดีครับพวกเราเช่นเคยครับผมแน่นอนครับพวกเราก็ต้องพบกับรถยนต์ Ford วันนี้ผมจะพามาดูรถกระบะเกรดพรีเมียมที่ตกแต่งเป็นชุดออฟโรดอย่างดีครับกับกระบะคันนี้เลยครับรถกระบะราคา 1,414,000 บาทกระบะคันนี้คือ Ford Next Gen Ranger Storm Tag ครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อและก็ได้ระบบขับเคลื่อนที่ดีคือเป็นโหมดขับขี่แบบ4-wheel drive นะครับคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างแน่นอนครับเครื่องยนต์คันนี้เดี๋ยวดูเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนมิติการตกแต่งใหม่จากรถตกแต่งแบบเดิมให้เป็นแบบออฟโรดตกแต่งยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพามาดูทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยในส่วนของตัวด้านบนนะครับฝากระโปรงด้านหน้าคำว่าเรนเจอร์ตัวนี้นะครับมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นสกู๊ปรูปม้าทรงฟิตนะฮะตัดคุมโทนด้วยสีดำเงาและดำด้านเพื่อให้มิติตัวรถให้ดูเป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะและเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้าปกติกระจังหน้าของเขาแน่นอนอยู่แล้วครับจะมีไฟ AUX Lamp ตัวนี้และเป็นตัวรูปไข่แต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัว Front FORD นะครับเป็นคำว่า Ford ของตัวเจ้า Raptor นะฮะใส่เข้าไปกล้องยังคงอยู่เหมือนเดิมนะฮะใช้งานได้ปกติและเป็นไฟ Big LED นะฮะไม่ใช่ Mini LED แล้วนะนี่เป็น Big LED เลยนะครับทำเป็นสีส้ม3สีอ่ะ3หลอดครับขออภัยและในส่วนของตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟ C-Camp พร้อมด้วยทำงานกับหลอดไฟลูกแก้ว3หลอดนะครับเป็นไฟ Magic LED นะฮะมีไฟต่ำเปิดปิดปิดเองให้เองอัตโนมัติไฟสูงก็เช่นเดียวกันเมื่อในส่วนของตัวด้านหน้านะครับทัศนวิสัยแสงไม่มีนะครับเขาทำการเปิดไฟสูงเองและไฟหลอดเล็กลูกนี้นะครับเขาจะช่วยในเรื่องขององศาการเลี้ยวเมื่อเวลาเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือขับรถเป็นทางโค้งพวงมาลัยมีการสเปียริงเข้าไปนะครับไฟจะถูกเปิดขึ้นเพื่อให้ส่องสว่างไปในมุมประมาณ45องศานะและเปลี่ยนกันชนหน้าเป็นของฮาร์เมอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นแอดลาสนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแอดลาสตัวกันชนหน้าเขาก็ทำรับเข้ารูปตั้งแต่ด้านซ้ายไปด้านขวาเป็นรูปทรงที่เข้ากับตัวรถมากที่สุดนะฮะรัดมาด้วยตัวปิดอกไก่หรือกันแคว้งนั่นเองก็เป็นของฮาร์เมอร์เช่นเดียวกันนะครับรัดชุดฮาร์เมอร์ทั้งหมดเลยนะฮะคราวนี้มิติด้านหน้าว่าหล่อแล้วดูด้านข้างครับผมด้านข้างตัวนี้นะครับทำสเต็ปยกขึ้น2นิ้วพร้อมเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเป็นของโปรเฟนเดอร์นะฮะที่ต้องเปลี่ยนปีกนกด้วยเพราะว่ามิติการยกขึ้นนะครับเมื่อเรายกตัวรถขึ้นมิติมุมแคมเบอร์แคสเตอร์องศาของตัวล้อยางนะครับมันถูกเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะโหลดเตี้ยหรือยกสูงขึ้นนะครับต้องเปลี่ยนเพื่อให้อัตราการทำงานของตัวหน้ายางลงพื้นเนี่ยไม่มีการมุมเอียงนะครับลดอัตราการขีดหน้ายางและล้อแม็กก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กของตัวเวกนะครับเพราะปกติตัวรุ่นนี้นะครับตัว Storm Tag ได้ล้อแม็กขอบ20อยู่แล้วแต่ได้แค่ยาง255ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัว275เป็นยางของตัว Utah นะครับเป็นตัว Rugged Terrain เป็นตัว RT นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ในเชิง Off-road ได้ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยเป็นตัวสมรรถนะของตัวกระบะที่เป็นกระบะ performance ที่ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวระบบต่างๆนะมีครบมาหมดแล้วนะครับบันไดข้างก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นของฮาร์เมอร์เช่นเดียวกันเป็นนะครับบันไดข้างที่มีตัวกันลื่นเมื่อเวลาเราขึ้นหรือลงนะฮะจะไม่มีปัญหาในการเหยียบพลาดหรือลื่นตกจากบันไดนะครับและโรบาแน่นอนครับเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วโรบาเพื่อปรับการใช้งานได้นะครับปรับเลื่อนไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้นะครับเป็นสองตัวที่เป็นตัวรุ่น Storm Tag นะครับส่วนมิติด้านท้ายนะครับด้วยด้านท้ายเป็นฝากระบะแบบใหม่เป็นแบบผ่อนแรงอยู่แล้วนะครับกระบะฝาท้ายฟอร์ดน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาเพราะจะมีตัวช่วยผ่อนแรงให้นะครับสำหรับท่านที่มีร่างกายที่อย่างคุณผู้หญิงง่ายๆใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็ใส่บัมเปอร์ครอบฝาท้ายเว้นตัวอักษรโลโก้คำว่าฟอร์ดเว้นตัวกล้องด้านหลังไว้ให้เรียบร้อยและกันชนท้ายเปลี่ยนเป็นกันชนของฮาร์เมอร์เช่นเดียวกันนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นรุ่นโนวาซีรีส์พร้อมห่วงลากจูงนะครับพร้อมห่วงลากจูงและปากนกแก้วติดมาให้เรียบร้อยนะครับแน่นอนครับและมิติด้านในของตัว Storm Tag ที่เป็นที่ซิกเนเจอร์ของเขาแน่นอนครับ
Storm Tag นะครับเขาจะเดินได้ด้วยตัวสีแดงนะครับเดินได้ด้วยสีแดงถ้าเป็น Vitek สีส้มตัว Raptor ก็เป็นสีส้มนะฮะตัวนี้จะเป็นไฟ Ambient Light เหมือนกันนะครับเป็นอะคริลิกสีดำเงานะครับแล้วก็มือเปิดจะอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็ตัวปิดเปิดฝาถังน้ำมันเราต้องเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราไปเติมน้ำมันเราต้องเปิดตรงนี้เพื่อให้เด็กปั๊มเปิดถังน้ำมันได้เพราะตัวนี้จะไม่มีตัวดึงแล้วนะครับและตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าของเขาเป็นตัว Magic LED นะครับตัว Magic LED ตัวนี้จะไม่มีตัวปรับองศาของหลอดไฟนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นที่เป็น Reflector LED ที่เป็นไฟที่ไม่ใช่ Bimagic นะครับไม่ใช่ไฟลูกแก้วจะมีตัวปรับตรงนี้ให้มีตัวปรับองในเรื่องของความสว่างของหน้าจอนะครับแต่จริงๆแล้วของ Ford นะครับด้วยตัวของ Ford จะมีกล้องและวัดค่าแสงเองถ้าหากอยู่ในที่มืดนะครับไฟหน้าจอกลางไฟหน้าจอหลังพวงมาลัยเนี่ยจะทำการสว่างขึ้นมาอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าอยู่ในที่มืดเขาจะหรี่แสงลงเพื่อไม่ให้แสงพวกนี้ครับแยงตาผู้ขับขี่นะครับเพื่อให้การมองหน้าจอมองหน้ากระจกไปด้านหน้ารถเนี่ยไม่เกิดการแสงแยงตาได้นะครับตัวนี้ที่วางแก้วแถมมาให้นะฮะและมีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นกุญแจพุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วมีโหมดการปรับค่าขับขี่ตั้งค่าได้ที่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายก็มีในส่วนของโหมดเมนูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลนลิสเดลิ่งนะครับตัวเว้นระยะห่าง Stop and Go นะครับแล้วก็การตั้งค่าหน้าจอกลางขนาดใหญ่ครับหน้าจอกลาง12นิ้วนะครับสามารถดูในเรื่องของตัวกล้องล่อ360องศาได้นะครับเพียงแค่เรากดปุ่มตรงนี้นี่นะครับเราสามารถดู360องศาดูด้านหน้าดูรอบมิติรถได้นะครับและยังมีในส่วนของโหมดช่วยถอยจอดได้ด้วยถ้าเป็นตัวรุ่น Storm Tag ไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4นะครับมีโหมดช่วยถอยจอดก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจอดแบบถอยหลังเข้าซองจอดด้านซ้ายจอดด้านขวาเราสามารถกดเลือกได้กดเมนูตรงนี้นะครับแล้วทำตามเมนูหน้าจอให้เราเลือกนะครับใช้ความเร็วไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะมีกล้องเพื่อตรวจสอบว่าเราต้องการจอดแบบใดแล้วเราก็ทำตามโหมดคอนโทรลต่างๆแล้วก็เดี๋ยวว่างๆผมจะทำเป็นในตัวคลิปรีวิวในเรื่องของการใช้โหมดตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วเบรกมือไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยนะฮะเป็นเกียร์ e-shifter 10 speedนะครับเป็นเกียร์ e-shifter 10 speed และมีโหมดการปรับการขับขี่ทั้งหมด6ระดับนี่นะครับปรับได้ two high four high four low ปรับได้เลยตรงนี้นะครับยังไม่มี 4A นะรุ่นนี้ยังมี 4A เบาะซิกเนเจอร์ของเขาคือ Storm Tag นี่เนื้อเบาะเป็นตัวปักได้สีแดงนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าทั้งหมดเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าทั้งหมดเลยนี่คือกระบะ Luxury ที่ในราคา1.4 ล้านพี่ได้ขนาดนี้นะครับแต่ยังไม่ถึง V6แน่นอนครับถ้าพี่ๆสนใจอยากจะได้รถกระบะสมรรถนะที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอย่างนี้ติดต่อกับอาร์ตเข้ามาได้ครับกับอาร์ตอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดมนครเกษตรนวมินโชว์รูมที่มียอดขายในหมึก3ปีซ้อนอยู่ที่ตอมอที่71นะครับทักเบอร์ผมได้0984516661หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้หรือสอบถามก็ไม่เป็นคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่ารถนะครับรุ่นนี้แต่งแบบนี้แบบไหนได้บ้างถ้าไม่ว่าอยู่ที่ใดของประเทศไทยเราก็สามารถเอารถกับเราได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของอุปกรณ์ไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยไปถึงที่บ้านและเรายังส่งมอบรถถึงบ้านทั่วประเทศไทยได้ด้วยนะครับติดต่อได้ครับ0984516661นะครับกับอาร์ตฟอร์ดพระนครโชว์รูมเกษตรนวมินทร์และสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาร์ตด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ